สวัสดีทุกคนค่ะพบกับติ๊ก Miss and Mrs. Brown Channel นะคะวันนี้ติ๊กจะมาทำสับปะรดกวนค่ะก็จะเอาไว้ใช้สำหรับทำไส้พายนะคะติ๊กก็เลยคิดว่าจะกวนสับปะรดทานเองดีกว่าค่ะก็ทำไม่ยากนะคะแต่ใช้เวลามากหน่อยเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะสับปะรดนะคะอันนี้ติ๊กปั่นไว้แล้วนะคะติ๊กใช้สับปะรดสวนผึ้งนะคะแบบฉ่ำครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบเปรี้ยวครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าก็จะได้ไม่ต้องบีบมะนาวอะไรเพิ่มแล้วแล้วติ๊กไม่ได้ชอบทานรสเปรี้ยวมากสักเท่าไหร่นะคะเราก็ใส่น้ำตาลนะคะลงไปเคี่ยวพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเวลาแบบทำขนมทำอะไรที่มีที่ใส่เกลือนี่ติ๊กก็ชอบลืมอยู่นะคะถ้าลืมก็ไม่เป็นไรนะคะเลยตำเลยนึกได้ตอนไหนก็ใส่ตอนนั้นเนาะติ๊กใช้ไฟปานกลางนะคะในการเคี่ยวนะคะสูตรนี้หวานน้อยนะคะไม่จำเป็นต้องลดน้ำตาลแล้วให้เคี่ยวนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำสับปะรดนะคะจะแห้งนะคะจากนั้นเราก็ใส่ไซรัปลงไปนะคะไซรัปนะคะจะทำให้สับปะรดกวนเหนียวหนึบขึ้นนะคะคือสูตรนี้ไม่ได้หนึบมากแบบที่เขาขายๆกันนะคะแล้วเราก็กวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าสับปะรดนะคะจะเหนียวเกาะตัวกันเป็นก้อนๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนำรับนะคะมาห่อนะคะปิดให้มิดชิดนะคะไม่ให้สัมผัสอากาศเนาะเพราะว่าผิวสับปะรดกวนจะได้ไม่แห้งนะคะเดี๋ยวพอเราพักทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเนี่ยเราก็นำไปเก็บไว้ในตู้เย็นจนกว่าจะนำมาใช้นะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกับติ๊กคลิปหน้านะคะในส่วนของพายสับปะรดนะคะสับปะรดกวนเนี่ยติ๊กจะไว้ใช้ทำพายนะคะก็ติดตามชมกันค่ะ